ครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013นะครับโดยที่จะสอนไปในเรื่องของแนะนำส่วนประกอบต่างๆของตัวโปรแกรมการเลือกใช้งานโปรแกรมนะครับรวมถึงการแนะนำการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นการเรียกใช้งานตัวช่วยHelp ของโปรแกรมการสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับทั้งสร้างแบบแบงค์สไลด์การสร้างจากตัวแม่แบบนะครับของตัวโปรแกรมเองหรือว่าจะเป็นการสร้างจากแม่แบบออนไลน์นะครับรวมถึงการบันทึกงานในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถที่จะบันทึกได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์บนOneDrive นะครับแล้วก็บันทึกงานในรูปแบบของไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นก็ดูในเรื่องของการเปิดไฟล์งานขึ้นมาแก้ไขนะครับแล้วก็การปิดไฟล์งานนำเสนอนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของการสั่งพิมพ์งานสไลด์ออกมานะครับ